สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้และทางช่อง Channel YouTube ฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้ทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอร์ดี้ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับ EP นี้ก็ไปเกาะติดกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะฮะรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับที่ก็เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการแข่งขันในศึกฟุตบอล AFC U17 Asian Cup 2023นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับก็จะแข่งขันกันระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง2พฤษภาคม2566นะฮะโดยรายการนี้เนี่ยก็จะคัดเอา4ทีมสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะฮะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกรุ่น U17 ปีต่อไปนะครับโดยในวันนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมนะครับการถ่ายทอดสดนะครับของศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับรอบสุดท้ายนะฮะของทีมชาติไทยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ในสาย A นะครับร่วมกับทีมชาติเยเมนทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติสปป.ลาวนะครับโดยโปรแกรมของทีมชาติไทย U17 ภายใต้การคุมทัพของโค้ชพิภพอ่อนโมก็จะมีดังนี้นะครับวันที่15มิถุนายน2566นะฮะเวลา19นาฬิกานะครับทีมชาติไทยพบทีมชาติสปป.ลาวนะครับวันที่18มิถุนายนนะครับ2566นะฮะเวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติมาเลเซียวันที่21มิถุนายน2566นะครับเวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยพบทีมชาติเยเมนนะครับซึ่งการแข่งขันของทีมชาติไทย U17 เนี่ยจะลงแข่งขันนะครับในรอบแบ่งกลุ่มที่สนามปทุมธานีสเตเดียมนะครับขณะที่การถ่ายทอดสดนะครับรายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบสุดท้ายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีฟุตบอลไทยสายยอร์ดี้ก็มีข้อมูลอัปเดตนะครับจากรายงานทางเว็บไซต์ dazone.com นะครับสื่อกีฬาช่องถ่ายทอดสดฟุตบอลกีฬาดังชั้นนำนะครับก็ระบุผ่านทางเว็บไซต์ว่าจะมีการถ่ายทอดสดนะครับฟุตบอล AFC U17 Asian Cup 2023นะครับครั้งนี้ผ่านการสตรีมสดทางดาโซนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะฮะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้สวัสดีครับ